เขาให้เยอะนะที่เนี่ยซอสสุขเฮ้ยยี่อะไรกินทุกเสียงอ่ะมันก็ตัดได้ผิดเยอะไหมอ่ะเมื่อกี้เขาตัดมาถึงพับพีแล้วก็บอกว่าเท่านี้ได้ไหมเพราะว่านี่คือเวอร์ชันปกตินี่คือปกติอ่ะแค่นี้คือน้อยลงปกติเยอะกว่านี้เห็นพริกแล้วก็กลัวแซ่บไหมออฟฟิศคนละยำกลับมาเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้แล้วก็มีถาดนะคะที่มีน้ำยาล้างจานอยู่ใครเป็นคนแรกสะอาดแน่นอนสะอาดแน่นอนมีฟองเรียบร้อยอันนี้เป็นผักที่เขาแถมมาให้นะคะทำไมต้องผักไว้ก่อนด้วยอ่ะเอารองไงผักรองจานไงมันจะได้สวยสวยผักรองจานมันก็ต้องอยู่ข้างใต้จานนี่นะคะมันมีทั้งหมด5คนนะคะก็จะมี5ยำนะคะคนละ1ยำนี่ยำอะไรยำตีนตีนหมีตีนไก่ตีนตื้อตื้อน้ำไม่อย่ามานั่งไปละวันอ่ะเทไปเลยบอสเทเลยเนาะเทเลย1 2 3คือเราถามเขาว่าอันนี้ถุงนี้เผ็ดน้อยถุงนี้เผ็ดมากแล้วเราก็มาเทรวมกันเขาอุตส่าห์แยกให้นี่คือยำตีนไก่นะคะหรือว่าอีกชื่อหนึ่งคือยำเล็บมือนางมาจากพี่อ้อนะคะพี่อ้ออยากกินยำตีนใช่ไหมคะอ้อใช่ค่ะนี่คือยำวุ้นเส้นของบอสบอสอยากกินดอกวุ้นเส้นใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่โซ่โอ้โหมันอืดกว่าใดนี่โคตรน่าอ่ะนี่คือยำวุ้นเส้นหมูสับหมูยออันนี้มะม่วงข้าวโพดม่วงโพดม่วงโพดเขาเรียกม่วงโพดม่วงมากม่วงมากก็ไปนอนค่ะไม่ใช่ง่วงเว้ยม่วงโพดอันนี้ยำนะโอยำไข่ดาวโคตรจะไม่เข้าพวกเลยอ่ะมันต้องมีพวกเลยยำเนี่ยอื่นเขายังดูแบบคืนกันได้อยู่ถามคนดูเขาต้องชอบยำไข่ดาวที่สุดอยู่แล้วแหละจริงเหรอจริงสิมันจะเป็นน้ำไข่หรือเปล่าน้ำไข่อะไรเออกลิ่นไข่ชัดมากเลยว่ะใช่แต่ของน้าโอนี่ถูกสุดเลยนะจริงเหรอ39บาทอันนี้อะไรอันนี้ยำพี่โน้ตค่ะมาม่าหอยเหรอมาม่าทะเลใช่ไหมมาม่าทะเลโอ้หอยเป็นหอยเลยอ่ะเนี่ยพอหอยนะเขาให้เยอะนะที่เนี่ยโซ่สุขเฮ้ยยี่อะไรกินทุกเสียงอ่ะเหมือนมีงานบุญเลยนะแบบมาทำอะไรมาถึงบ้านยังไม่หมดยังไม่จบมีประกอบด้วยข้าวปลากรอบคือเขาให้เยอะไปไหมประกอบอ่ะที่ขายอย่างเดียวก็30บาทเราต้องเอาไปตรงไหนไว้ตรงนี้เฉยๆก่อนนะยำอยู่กับม่วงโพดคืออันเนี้ยวุ้นเส้นเนี่ยมีความแบบเยอะสุดแล้วเนี่ยคือมันใหญ่ไปไหมถามแค่นี้แหละก็อย่างนี้แหละมาแจกอาวุธโอ้เคยเห็นเขากินอย่างนี้ใครที่วัดหลวงตาเขาแบบกินเสร็จแล้วเขาก็จะเรียกก่อนที่พี่จะเอาเข้าปากและอยากเห็นกินแซ่บๆแบบนี้ต้องกดไลค์ให้ก่อนนะคะโอเคไหมกดไลค์กินเลยค่ะใครอยากกินยำอะไรก่อนไม่ต้องเคาะกระมังก่อนใช่ไหมเฮ้ยเข้ากับอะไรเรากินตีนนะคะเป็นคนชอบตีนทั้งตีนเขาก็สายตีนหมดเลยไปอีกแล้ว1ตีนชอบกินตีนตีนไก่พี่อ้อยำตีนพี่ว่าสายหอยไหมครับได้ครับไม่ได้หอยกินทั้งเปลือกใช่ไหมคะหอยรุ่นนี้กินเปลือกได้เชี่ยไข่ได้ปะโอ้แซ่บไหมลูกอร่อยมากครับมาแอลเอามะม่วงมงโพดอันไหนอร่อยสุดอันไหนเผ็ดสุดครับนั่นแหละสิพี่ว่านะกินคำแรกมันไม่ค่อยรู้หรอกพี่ว่ามะม่วงเผ็ดสุดมงโพดมันเพิ่งมาเผ็ดตอนกินมงโพดหรือเปล่าใช่มันเผ็ดตอนกินมงโพดเผ็ดเลยนะเข้าปุ๊บรู้เลยมาเลยคือทิกมันมาขอไข่ดาวหน่อยดิแล้วอย่ามาร้องขอกินกำเดียวหายเนาะสุดๆต้องมาลองแต่ทะเลไม่มีต้องหูปลาเลยอ่ะเคยดำน้ำมาเลยต้องหูปลาว่ายกันมุ้งมุ้งมุ้งมาอยู่ปากซอกปากกาไม่มีเนื้อหาเลยนะครับก็กินให้ดูไปเรื่อยๆถ้าอยู่ว่ามันแซ่บมากก็ได้นะหอยเยอะเลยยำหอยไหมคะเอาหรือว่าหมึกนะโอ้ว่าหมึก
ล่าเส้นอ่ะอ้อไหนอร่อยสุดคะเฮ้ยอันนี้มีความสมาร์ทสนที่มีความมะม่วงและความวุ้นเส้นชอบ3อย่างเนี่ยค่ะชอบตีเส้นตีแล้วก็ไข่มั้ยมีไข่ด้วยไม่เพราะว่าเขาอยู่ตรงนี้ไงตรงนี้ ให้เขาคิดใหม่ ให้เราคิดใหม่ให้เราคิดใหม่เดี๋ยวไข่เราไม่ทั่วถึงตีนใหญ่มากอ่ะถึงตีนดูตีนดูตีนอ้อกันตีนแรมดีทุกอย่างนี่แหละครับนี่อร่อยอันนี้อร่อยโน้ไข่ดาวน้องโอมาปลอมไหมปลอมไหมไม่ได้แดงเสื้อขาวก่อนข้าวขาวแดงบอลเสื้อขาวหลายคนดูตีนี่ตีนมาเขาทุกนิ้วเลยอ่ะไม่กล้ากินไม่ชอบกินอะไรแบบนี้รู้สึกแบบมันเห็นยังไม่ได้แปรรูปเลยกินโคตรพี่เลยอ่ะโคตรพี่เผ็ดมากอ่ะพี่รู้ไหมเพลงกุ้งมาลองไงกุ้งตัวน้อยตัวนิดกุ้งตัวน้อยตัวนิดกุ้งมีลิฟต์ยูหูยูหูร้องอย่างนี้ตัวไงกุ้งกุ้งกุ้งแอปเปิ้ลมะละกอกล้วยกุ้งมีใครจะร้องอะไรอีกไหมมีไหมบอสไอ้ที่เราจะเป็นกุ้งคิดไงมันทิ้งไปแป๊บนึงแล้วมันก็มาขอไปคิดมาก่อนคิดทุกอย่างยังรวมไม่ดูแค่อยู่ในหนึ่งคำวนไหมวนไหมพี่น้องเป็นไรเพราะมันอยู่ด้วยเพลงไงน้ำหูน้ำตาเริ่มมาอ๋อสังเกตไหมว่าตอนแรกๆมันจะคำใหญ่ๆอ่ะมองก็ตัดได้พิเกินอ่ะมันจะสู้จะถึงเดียวสุดท้ายที่เห็นแล้วโอ้สู้จนหลังชนเออแล้วยอมแพ้แล้วเหรอแต่ไม่ออกรบกันเลยกินย่ำเฉยๆพอได้พอแม่ไข่ดาวเราก็หมดก่อนกินไปกินมาฮะเจอสามสาวแล้วฮะทำไมผู้ชายถึงลุกหนีกันหมดครับเผ็ดไหมแอมไม่เผ็ดเนาะแอมหน้านิ่งมากหน้าเฉยมากไม่เผ็ดแต่ว่ามันก็อร่อยใช่ไหมอ๋อนี่เดี๋ยวถ้าเราต้องไปท้าแข่งมากเกาหลีกับน้องแอมแอมหน้านิ่งมากที่ชิดมาหมดแล้วจะหมดจริงๆอ่ะดูดินี่เขาเรียกเป็นถาดหรือเป็นจานหรือเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรอ่ะกระมังเขาไว้ทำไมนะพี่โอไก่งวงค่ะคือเราจะหาถาดใส่แล้วมันไม่สามารถมีถาดใส่ที่มันใส่ได้เราก็เลยต้องเอาถาดโอไก่งวงมาใส่จัดมาดีค่ะต้องไปดมกันค่ะแซ่บๆอย่างนี้ดึกๆเลยนะนี่คือดึกมากแล้วนะที่กินกันเนี่ยยำรอบดึกนะคะไปละบ๊ายบายไม่ใช่กึ่งก็คือกึ่งไม่ใช่หรอกึ่งก็คือมันสมองไม่ใช่กึ่งคือความคิดอะมีกึ่งไหมเงี้ยก็สุขอมานั่งเคียงกันอย่างกันหน้าร้านเนี่ยฮะถามว่าชอบกินอะไรแล้วก็ชอบกินอะไรก็เลยชอบกินกึ่งกระเพาะไก่กระเพาะไก่คืออะไรวะมันรสชาติเป็นยังไงกระเพาะไก่ที่มันกึ่งแล้วมันเคี้ยวย่างย่าอะที่เขาเอาไปย่างกึ่งกึ่งมันคือกึ่งมันคือกระเพาะแต่มันไม่ใช่กระเพาะคนไงมันเป็นระบบทางเดินอาหารชนิดหนึ่งพบได้ในสัตว์หลายชนิดเช่นแมลงสาบสัตว์เลื้อยคานเสาแล้วเวลาเขาบอกว่ามีกึ่งไหมอ่ะใช่ไหมเขาใช้คำนี้ใช่ไหมมีกึ่งแต่ว่าแบบเกี่ยวอะไรกับคำว่ามีกึ่งหรือเปล่ามีส่วนย่อยกระเพาะอาหารไหมเนี่ยเหรออ๋อมีไหมอ๋อมีไหมมีอะไรกึ่งไม่มีตังค์ไหมจะยืมไปซื้อยำไม่มี